ื่องราวความสัมพันธ์ในอดีตของทางด้านของคุณเบียร์เดอะไวท์เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงก็มีการถูกขุดนะฮะเรื่องราวความสัมพันธ์ในอดีตนะครับก็คือมีการออกมาโพสต์เป็นข้อความนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะแต่รอบก่อนเนี่ยผู้หญิงเป็นคนไม่สู้คนไม่ได้ประจานโดนผู้ชายเทไปคบกับนางก็เลยแย่งแฟนเขาไปเลยไม่เคยรู้สึกผิดจนผู้หญิงเป็นซึมเศร้าคนนี้เป็นแฟนคนที่สองที่เล่าคือคนที่แย่งจุดๆๆแย่งไปสรุปผู้ชายไปโผล่เปิดตัวที่ญี่ปุ่นไปหาดูกันอ่ะซึ่งมันก็จะมีภาพนะฮะนี่เลยเราก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้กับคุณไฮหน่อยละกันถึงเรื่องราวในอดีตนะฮะโดยเจ้าตัวก็มีการเปิดใจถึงเรื่องนี้รู้สึกอย่างไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังพร้อมกันครับผมว่าน่าจะเป็นข่าวมาจากผลพวงอีกคนนึงว่าคือนะตอนนี้คนเหมือนเกิดไบแอสกับน้องเขาแล้วอ่ะการที่ผมจะออกไปแก้ต่างอ่ะคนจะไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าก็น้องคนนั้นทำแบบนั้นน่ะมันก็ต้องทำแบบนี้แหละแล้วการที่ผมออกไปตอนนี้ไม่มีประโยชน์และที่สำคัญเรื่องมันผ่านมา 6-7 ปีแล้วเข้าไปดูคือมันนานมากแล้วครับแล้วผมได้คุยกันหมดแล้วแล้ววันนี้ผมเป็นเพื่อนกันแล้วผมไม่เคยทรีตตัวเองว่าเป็นดาราและความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอย่าคิดว่าการที่ผมเลิกกันกับใครเพราะว่าผมคิดว่าคนนั้นคือดาราหรือไม่ดาราความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นผมไม่เคยเลือกใครเพราะใครดังกว่าหรือว่าฮอตกว่าหรือว่าอะไรก็ตามผมบอกตรงๆนะและตัวเขาเองก็น่าจะรู้ว่าความรักครั้งนั้นของผมอ่ะผมตั้งใจมากถ้าเขานึกย้อนกลับไปถ้าเขานึกย้อนกลับไปผมตั้งใจมากๆและผมว่าเขาจำได้และเราทำเต็มที่กับเราทั้งคู่เมื่อถึงวันหนึ่งมันต้องเลิกกันมันไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากตัวเราสองคนเอง